รรยากาศชื่นมื่นหลังจากที่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31และนายกรัฐมนตรีคนที่3ของตระกูลชินวัตรแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาของโลกแห่งความจริงค่ะคุณแพทองธารน่าจะต้องลงสนามจริงแล้วก็ดูเป็นโลกแห่งความจริงที่โหดร้ายไม่น้อยทีเดียวนะคะทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ลงสู่สนามการเมืองค่ะความเป็นลูกสาวของคุณทักษิณการนำคุณพ่อกลับบ้านอันนี้เป็นเป้าที่ทั้งตัวของคุณแพทองธารเองแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เสมอมาเลยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความอ่อนประสบการณ์ทางการเมืองเราได้เห็นว่าตอนนี้คนที่ปั้นคุณแพทองธารเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างปั้นจะได้ซ้ำนะเธอได้เป็นกรรมการในชุดต่างๆเธอเพิ่งจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ไม่นานนักแต่พอคุณเศรษฐามาประสบเหตุทางการเมืองจนต้องหลุดออกไปคุณแพทองธารก็ก้าวขึ้นมาแทนค่ะและตั้งแต่ที่วินาทีเดียวที่คุณแพทองธารก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตอบรับที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เนี่ยคำถามที่มันเกิดขึ้นเลยนั่นก็คือนี่เป็นละครฉากใหญ่ทางการเมืองไหมหรือเป็นการจัดฉากที่เขาเรียกว่าเป็น killing zoneที่จะทำให้ชะตากรรมของคุณแพทองธารเนี่ยจะไปซ้ำรอยกับทั้งคุณทักษิณที่เป็นคุณพ่อแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ที่เป็นคุณอาด้วยหรือไม่นะคะทั้งเรื่องของการถูกดำเนินคดีทั้งเรื่องของการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วที่หนักที่สุดนั่นก็คือการถูกตัดสินให้ต้องโทษจำคุกด้วยเรื่องนี้มีการไปสอบถามจากคุณทักษิณในวันที่คุณแพทองธารเข้าสาบานตนรับตำแหน่งด้วยค่ะแต่ว่าข้อดีของเขาคือเขาอายุน้อยเขาสามารถที่จะไปเดินไปหาทุกหน่วยที่จะขอความช่วยเหลือร่วมมือได้เขาไม่ถือตัวเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าโอกาสเหมาะสมแล้วจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณอิงเลยไหมคะคงไม่ต้องเป็นอะไรครับมีอะไรเขายกหูถามได้ทุกเรื่องอยู่แล้วอันนั้นในฐานะพ่อแต่ว่าถ้าในฐานะทางการเมืองอ๋อคงไม่ช่วยเลยไหมคะไม่ละครับแก่แล้วครับ75แล้วนี่คือข้อกังวลนะคะสำหรับคุณอิงว่าจะซ้ำรอยที่ผ่านมาไม่มีทางคือคุณทักษิณอาจจะบอกว่าไม่มีทางนะคะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรรับประกันได้เหมือนกันดิฉันคุยกับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรในฐานะที่อาจารย์เองก็เป็นอดีตกกต.ด้วยบอกว่าถ้าพิจารณาเฉพาะตัวคุณแพทองธารเลยนะมีอะไรที่ดูจะเป็นความเสี่ยงในตำแหน่งจริงๆอาจารย์บอกว่ามันเยอะนะแต่ว่าที่น่าจะให้น้ำหนักสักหน่อยหนึ่งก็คือเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ความสามารถที่จะต้องพิสูจน์ค่ะอย่างที่เราทราบกันคุณแพทองธารเนี่ยชิมลางงานทางการเมืองได้ไม่ถึง3ปีดีเลยส.ส.ก็ยังไม่เคยเป็นรัฐมนตรีอะไรก็ยังไม่เคยเป็นเลยตอนนี้ต้องก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินยังไม่มีอันนี้เป็นจุดเสี่ยงที่1ค่ะแต่นี่แก้ได้ค่ะแก้ได้ด้วยทีมที่ดีทีมที่ให้คำแนะนำอย่างถูกต้องอันนี้เป็นคำของอาจารย์สมชัยนะคะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่มันหนีไม่พ้นเลยนโยบายพรรคค่ะมีหลายข้อค่ะเป็นประชานิยมที่มันต้องใช้งบประมาณสูงแล้วพอใช้งบประมาณสูงเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายด้วยโดยเฉพาะดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแหละค่ะอันนี้เป็นการสร้างความหวังให้กับประชาชนมาตลอดเลยนะว่าประชาชนเขาควรจะต้องได้แต่มันก็เลยเป็นความเสี่ยงเหมือนกันในเรื่องของการใช้งบประมาณเพื่อที่จะไปสร้างคะแนนนิยมได้อีกทางนึงเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นนโยบายเรือธงแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเองนะรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยปลุกเร้าทำให้ประชาชนรู้สึกว่าอยากจะต้องได้และต้องได้นะครับเพราะว่าพูดมาตลอดอะนะครับให้ความหวังแก่ประชาชนแล้วก็สร้างความรู้สึกต้องการให้แก่ประชาชนทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องซึ่งจะต้องให้ในวงกว้างขวางมากขนาดนั้นนะครับคือไปให้กับคนซึ่งไม่ได้เดือดร้อนด้วยนะครับโดยมุ่งหวังว่าจะบอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงสูงครับแม้ว่าจะมีแหล่งที่มาของเงินครบถ้วนแล้วก็ตามนะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเราใช้ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าในพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนครับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถใช้เงินก็มันใช้ไม่สามารถใช้เงินก็ประมาณแผ่นดินเพื่อประโยชน์ในการสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองได้นะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หลักเหมือนกันว่าแม้คุณมีเงินคุณจะใช้ได้หรือไม่
นะถ้าคุณใช้ไปเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ได้ว่านะครับมันไม่เป็นความจำเป็นเดือดร้อนต้องการหรือว่าต้องการที่จะไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือมันไม่ได้แก้จริงหรือท้ายสุดมันไปตกกับประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ในการสร้างคะแนนเสียงให้กับทางฝ่ายการเมืองเนี่ยก็อาจจะเป็นคนรองว่าเป็นการทำผิดกฎหมายได้มันคงไม่ได้มีแค่นี้ค่ะเพราะว่ามันยังมีความสุ่มเสี่ยงอื่นๆอีกอย่างเรื่องจริยธรรมอะไรอีกมากมายเอาง่ายๆแค่เรื่องตั้งครม.ที่เป็นจุดจบของคุณเศรษฐามาแล้วนี่แหละแต่อันนี้อาจารย์มองนะคะว่าจริงๆถ้าเกิดเป็นเฉพาะของสัดส่วนเพื่อไทยยังบริหารจัดการได้ไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่ปัญหามันจะไปอยู่ที่พรรคร่วมต่างหากซึ่งอาจจะเสนอชื่อคนที่ยืนยันว่าควรจะได้แต่อาจจะมีปัญหาสุ่มเสี่ยงอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับการเจรจาและใช้ตามคำของอาจารย์สมชัยนะว่ามันอาจจะเป็นปัญหาหรืออาจจะไม่เป็นปัญหาก็ได้ยกตัวอย่างรัฐมนตรีบางท่านอยู่มาหลายรัฐบาลค่ะอาจจะมีความสงสัยในเรื่องของคุณสมบัติมาโดยตลอดแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครร้องนายกไงแต่ครั้งนี้ถ้าสมมุติว่ารัฐมนตรีท่านดังกล่าวเกิดได้เป็นรัฐมนตรีขึ้นมาอีกถ้าสมมุติว่ามีคนไปร้องนายกแพทองธารขึ้นมาล่ะคุณแพทองธารต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ไหมอันนี้มันอาจจะเป็นปัญหาได้และไม่มีใครรับประกันได้เหมือนกันว่าท้ายที่สุดมันจะออกหัวหรือว่าจะออกก้อยนอกจากนี้ค่ะยังมีการวิเคราะห์จากอดีตคนเคยรักคุณทักษิณอย่างคุณจตุพรพรหมพันธุ์ถึงความเสี่ยงของคุณแพทองธารโดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมไม่ซื่อสัตย์สุจริตอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังคุณจตุพรเนี่ยมองย้อนไปตั้งแต่เรื่องของข้อสอบรั่วสมัยเอ็นเข้าจุฬาของคุณแพทองธารเลยมีการอ้างอิงรัฐธรรมนูญปี2560บอกไม่ได้กำหนดระยะเวลาจะเอาผิดกับเรื่องของจริยธรรมนะยกเคสของคุณช่อพันนิกาวานิชที่เคยถูกสอยเรื่องนี้มาก่อนหน้าด้วยแล้วก็ยังตั้งประเด็นกรณีที่ดินสนามกอล์ฟอัลพายที่ต้องดูว่าคุณแพทองธารเนี่ยเคยถือหุ้นเอาไว้หรือเปล่ายกเคสเทียบเคียงคุณปารีณาไกรคุปกรณีรับมรดกที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมายเรื่องนี้ดิฉันยกเคสไปถามอาจารย์สมชัยเหมือนกันนะคะอาจารย์มองว่าอย่างเรื่องข้อสอบรั่วเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากจะพิสูจน์เอกสารหลักฐานอะไรมันก็หาได้ยากไม่น่าจะเป็นประเด็นค่ะส่วนเรื่องหุ้นก็น่าจะเคลียร์ได้แหละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ด้วยความเป็นลูกสาวคุณพ่อแน่นอนเรื่องหนึ่งที่จะถูกจับจ้องแล้วอาจจะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกนั่นก็คือเรื่องการเป็นนอมินีทางการเมืองไหมเรื่องของการถูกครอบงำโดยคนนอกด้วยหรือเปล่าเอาจริงเรื่องนี้พูดยากค่ะเพราะว่าด้วยความเป็นพ่อลูกกันการจะหยิบยกเรื่องขึ้นมาปรึกษาหารือทำได้อยู่แล้วแต่อาจารย์สมชัยก็มองเหมือนกันว่าท่าทีของคุณทักษิณนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญจะแสดงออกอย่างไรแต่สำหรับคุณแพทองธารเมื่อตัวเองมีคนที่มีประสบการณ์อยู่ใกล้ตัวถ้าไม่ปรึกษามันก็คงจะเป็นไปได้ยากล่ะค่ะจริงๆแล้วตัวของคุณทักษิณเองก็ไม่ได้อยากมีตำแหน่งอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้คิดไว้เพราะว่ากำลังคิดว่าบางทีเนี่ยกฎหมายอะไรก็ตามเราก็ต้องรู้ความเซนซิทีฟตรงนี้ด้วยว่าเราจะสามารถยังใช้วิสัยทัศน์ของท่านได้โดยที่จะไม่โดนอะไรก็น่าจะดีกันนะคะเพราะว่าจริงวิสัยทัศน์ของท่านเองเนี่ยเป็นส่วนที่พัฒนาประเทศมาแล้วเป็น10กว่าปีที่ทำให้คนไทยลืมตาอ้าปากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคงห้ามไม่ได้ที่ดิฉันต้องขอคำแนะนำจากท่านด้วยคือถ้าเป็นความสัมพันธ์พ่อลูกการใช้คำแนะนำปรึกษาในเชิงส่วนตัวเขาทำได้อยู่แล้วนะครับไม่มีข้อห้ามอะไรนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามาถึงขนาดว่าพ่อพูดอย่างนี้แล้วครม.ก็ต้องมีมติตามนะครับอันนั้นคงไม่เหมาะสมแล้วครับนะครับก็ถือว่าเป็นการครอบงำจากบุคคลภายนอกนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณทักษิณเองครับว่าจะต้องมองสถานการณ์ให้ออกแล้วก็อย่าทำตามสิ่งที่ตัวเองคิดว่าไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าก็มีโอกาสพลาดได้นะครับนะยกตัวอย่างเช่นช่วงที่มีก่อนที่จะมีการเสนอชื่อตัวนายกรีเนี่ยภาพของการที่ว่ารถยนต์จากหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆทุกพรรคที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยวิ่งเข้าบ้านจันทร์สองราและออกมาเป็นชื่อคุณชัยเกษมเนี่ยอันนั้นถ้าหากว่าเป็นการทุนกระเป็นการที่ลงมตินะครับเสนอชื่อคุณชัยเกษมจริงเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนร้องแน่นอนนะครับแต่เผอิญว่าเป็นชื่อของคุณแพทองธารนะครับซึ่งกระบวนการได้มาก็ถูกต้องเพราะว่ามีการประชุมส.ส.แล้วก็มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคแล้วก็เป็นการมีมติจากกรรมการบริหารพรรคออกมาอันนั้นก็ถือว่าไม่เป็นปัญหา
ไล่เรียงกันมาหลายเรื่องหลายประเด็นแบบนี้สรุปว่าอันไหนที่ดูจะเสี่ยงที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีการปรับเปลี่ยนก็ดูจะรอดได้นะคะแต่สำหรับคุณแพทองธารเองตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเปิดช่องเอาไว้แล้วเช่นกันค่ะส่วนนโยบายของดิจิทัลวอลเล็ตเองค่ะขอเริ่มจากความตั้งใจก่อนความตั้งใจการทำดิจิทัลวอลเล็ตนั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศแน่นอนค่ะว่าปีที่แล้วที่เราหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ดิจิทัลวอลเล็ตนั้นเป็นการที่เราศึกษาและสังเคราะห์นโยบายมาอย่างดีแล้วนะคะในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมามีการเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสภาพเศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแน่นอนค่ะจะต้องอยู่ในระเบียบพ.ร.ของวินัยการเงินการคลังด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะแต่ว่าในเนื้อหารายละเอียดจะต้องมีความชัดเจนและได้ฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องค่ะดิจิทัลวอลเล็ตนะครับก็คือหมายความว่าถ้าคุณยังเดินหน้าในรูปแบบเดิมทุกอย่างนะครับผมเชื่อว่าเป็นปัญหาแน่นอนนะครับแต่ถ้าว่าเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆหลากหลายรูปแบบโดยยังมีตัวดิจิทัลวอลเล็ตอยู่จำนวนหนึ่งนะครับอันนั้นไม่เป็นปัญหานั่นก็คือหมายความว่าอาจจะต้องกันกรองครับว่ากลุ่มคนที่เราจะแจกเงินหมื่นบาทไปเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องแจกแบบทั่วหน้า45ล้านคนอาจจะเลือกคนที่มีปัญหากลุ่มเปราะบางกลุ่มที่มีความต้องการเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเนี่ยจำนวนหนึ่งอาจจะสักสมมตินะครับว่าสัก20ล้านคนแล้วงบที่เหลือที่เตรียมไว้เนี่ยก็ไปใช้จ่ายในการกระตุ้นทางเศรษฐกิจในโครงการอื่นๆที่เป็นประโยชน์อันนั้นก็จะปลอดภัยครับเอาจริงทุกคนก็เห็นตรงกันเหมือนกันนะคะว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันคงเป็นจุดเสี่ยงมากจริงนะสมมุติถ้าปรับโครงการขึ้นมาอีกก็ไม่รู้ว่าจะมีใครไปร้องอีกหรือเปล่านะว่ามันไม่ตรงปกไงไม่เป็นไปตามนโยบายหาเสียงแต่เอาล่ะตอนนี้ก็อาจจะต้องรอดูการแถลงนโยบายกันอีกทีนึงนะคะว่าท้ายที่สุดดิจิทัลวอลเล็ตมันจะกลายเป็นจุดเสี่ยงสำหรับเพื่อไทยสำหรับคุณแพทองธารด้วยหรือเปล่าค่ะ